โอ้ยใครเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แชมป์สวัสดีค่ะน้องปานโอ้โหจะไปไหนกันขี่หลังกันสองคนอ๋อจะไปกู้ไอ้โง่ครับจะไปกู้ไอ้โง่นะวันนี้พี่แชมป์จะแบกน้องปานไปกู้ไอ้โง่ใช่ไหมที่พ่อวางไว้นะหลายวันแล้วนะแต่ว่าลุ้นกันว่าจะได้ปลาอะไรนะแล้วในกระมังนี่จะยังไงคะเนี่ยไอ้น้องปานถือหรือกันว่าจะหยิบไปอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยไหวปะเนี่ยจะเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้สองคนพี่น้องค่ะดูความบล็อกโอเคไปคนนึงแบกกระมังอีกคนนึงแบกขึ้นหลังเอาไปโอเคนะเดี๋ยวจะพาน้องๆไปกู้ไอ้โง่กันคุณพ่อยืนทำอะไรฮะลิงอุ้ยไหนลิงไหนลิงอะไรคะพ่อลิงไงลิงจวดลิงโอ้นี่ลิงพันใหม่อะเนี่ยโอ้ยหางยาวเชียวพี่จวดของเรานะเฮ้ยถ่ายได้ถ่ายเดี๋ยวดูให้ดูโอ้ไปไหนแล้วนี่เขาหลบเราไปตรงนู้นแล้วว่าดูพี่จวดเรานี่เองนะปีนใหญ่เลยเอาดูลิงมันใหม่ที่จะขึ้นมาตรงยอดเลยเนี่ยคืออะไรเนี่ยโอ้โหนั่นไงมันเอาหน้าออกมาได้เลยโอ้พี่จวดลอยค่ะปีนต้นไม้ค่ะทุกคนบ๊ายบายพี่บอยพี่จวดนะโอเคมาจะเอาไอ้จวดใส่กะละมังจะเอาจวดใส่กะละมังเหรอโอ้โหเราไม่ได้ดูไอ้โง่มาหลายวันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันจะได้ปลาอะไรใช่ครับรอด้วยคุณพ่อนำไปแล้วจ้าพี่แชมป์แบกไว้แต่นู้นนะแม่พี่ชายที่แสนดีอ้าวคือแล้วเหรอได้อะไรบ้างเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวอะไรโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตักกองไปตั้งตัวเลยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรนั่นน่ะหรือว่าตัวนี้โอ้ดูดิ้นแย่ดูมันดิ้นดิพี่จวดนะน้องอุ้ยไปไหนแล้วดูแล้วก็เมื่อกี้เห็นลายเส้นยาวๆนู่นอยู่ไหนโอ้ยพี่ไหลนะเหรอพี่ไหลตัวใหญ่มากเหมือนงูเลยปลาไหลแน่นะพ่อปลาไหลนะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฮะขาดไปแล้วขาดเป็นรูให้ปลาเข้าเขาคงน่าจะตื่นตกใจนะเมื่อกี้ใช่ไงก็ตื่นเหมือนกันยกโอ้ยตกใจเลยใช่ตัวที่ไต่ต้นไม้เมื่อกี้ปะเนี่ยคนละตัวนะโอ้ยใจเย็นน้องพี่จวดเข้าไอ้โง่เราเฉยเลยนะจ๊ะอยากไปไหนอ่ะมันก็อยากออกอ่ะลูกมึงมันตกใจปะไม่หรือว่ามันอยากไปหาแม่มันหรือเปล่าอ๋ออาจจะอยากไปหาแม่เลยแล้วก็ปล่อยมันค่ะเราดักปลาจะไม่ได้ดักพี่จวดดูพี่จวดเราคงตื่นเงี้ยนะคุณพ่อจวดขโมยซีนปลาไหลวันนี้มาขโมยซีนพี่ไหลเราเลยใช่ไหมเดี๋ยวปล่อยพี่จวดก่อนนะจับพี่จวดได้ทันนะเฮ้ยจะจับยังไงน้องมันไปจวดไหนดิจับพี่จวดเลยอยู่หลังไปจวดไหนดิปล่อยน้องฟ้าปล่อยจวดใส่กระมังไปได้ไหมเราจะให้เขาออกไปทางนู้นนะเพ่งนู้นลูกไปเร็วออกเร็วออกแล้วไปทางนู้นเลยมันก็ระแวงอะเนาะเอ้ยไหนรูมันไงอันนี้เฉยนะป้านช่วยกระโดดจะให้ออกทางนู้นนะไม่ทางนี้นี่ก็ตื่นเต้นเอาตีจะรู้ยังมันจะเจอรูเอาดิอ่ะไม่ยอมไอ้จุดออกตัวเดียวแล้วแหละเขาไม่รู้ทางไงเราก็พยายามนำอยู่ออกแล้วยังไม่ออกอย่าวิ่งมาทางนี้ก็พอปากก็เอาไม่ไปไหนแล้ว หมดแรงออกมาแล้วหูตัวเต็มเลยมอมเลยแหนเต็มตัวเลยทุกคนดูดิมันไปหาแม่มาแล้วไปแล้วจ้ะไปดูใกล้ๆดิอันนี้เราไม่ต้องไปจับปล่อยก็ได้เลยนี่เขาไปแล้วลูกว้าวบ๊ายบายอู้มาแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะปลาไหลแข็งแรงมากตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่กว่าทุกตัวเลยปะเนี่ยไม่ครั้งแล้วใหญ่กว่าครั้งก่อนนู้นครั้งแรกเลยว่าใหญ่กว่านะนี่ก็ใหญ่ไม่แพ้นะแม่ว่ามาแล้วเฮ้ยอู้โอ้โหตัวใหญ่มากโอ้ยดูดิมาไหลเฮ้ยตื่นเต้นนี่ไม่ไหลเราตัวใหญ่วะโอ้โหใหญ่ทำกันเหนื่อยเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยใหญ่มากเลยปลาไหลปะเนี่ยปลาดิคายังปลาดิคาปลาไหลด้วยน้ำมันโอเคนะโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่เราได้วันนี้นะหลายอย่างเลยอ่ะสุดยอดดูอะไรอยู่อ่ะคุณพ่อทำอะไรอยู่เอาแหนมออกเอาแหนมออกเจ๊ลูกแหนมเล่นมุกว่าถามจริงเล่นมุกนะเล่นจริงแหละไม่เล่นมุกหรอกโอ้เล่นจริงเหรอเอาแหนมออกแม่ละงงเลยโอ้ขากลับที่เดินเองเหรอเดินได้อ่ะมันครูเนี่ยฮะโอ้โหเดินกลับนะเพราะว่าพี่แชมป์ต้องหิ้วกระมังนะเดี๋ยวแม่ดูนะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลงบ่อใหญ่ด้วยโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้วันนี้นะพี่แชมป์ปลาไหลแล้วก็ปลากระดี่ปลาไหลตัวใหญ่มากดูดิปลาไหลเยอะมากเลยนะพี่แชมป์นะใช่ตรงโซนเนี่ยเยอะมากเลยฝั่งเนี้ยได้เยอะเลยแล้วเมื่อกี้ก็พี่จวดด้วยพี่จวดบังเอิญนะใช่สุดยอดเลยนะวันนี้นะจวดเล่นสะเมื่อยเลยจวดเล่นสะเมื่อยเลยจวดคืออะไรคะพี่แชมป์จวดคือตัวเงินตัวทองเดี๋ยวน้องๆงงนะว่าไอ้จวดคืออะไรจวดคืออะไรอ่ะพี่ไอ้จวดก็คือตัวเงินตัวทองนะที่เราเรียกกันเขามีหลายชื่อนะครับผมวันนี้ก็สุดยอดเลยผมที่ถูกใจที่สุดก็คือจวดเข้าไอ้โง่ผมที่ถูกใจที่สุดก็คือไอ้จวดนะเข้าไอ้โง่ของเราเข้าไปได้ไงแล้วก็ได้ปลาเยอะเลยนะวันนี้ครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายอย่าลืมไปชมคลิปหน้าครับว่าพวกเราจะพาไปดูอะไรบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเย้ตัวใหญ่ตกใจทุกทีเลย